เรารู้จักพุชแบ็กแล้วรู้จักป๊อปแบ็กแล้วรู้จักเอนโชไพรซี่กับเอ็กแพร์เรียบร้อยแล้วครับครบทุกฟังก์ชันแล้วนะครับมาดูว่าปัญหาของเวอร์ชัน 0.1 ของเราเนี่ยคืออะไรนะครับปัญหาสำคัญคือตรงนี้ครับถ้าเราจำได้ครับตอนแพร์เนี่ยนะครับตอนแพร์เนี่ยนะครับเราสร้างแพร์มา2ตัวแล้วเราสั่ง A แพร์ชื่อ A กับชื่อ B เราสั่ง A เท่ากับ B ได้เลยฮะมันจะ copy ข้อมูลข้างในให้หมดเลยว่า copy first กับ second ให้เลยใช่มั้ยเวกเตอร์ก็เหมือนกันครับมันมีสั่งสิ่งนั้นให้เราแล้วนะครับสิ่งนั้นให้เราแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้ครับคือมันแค่ copy ดื้อๆเลยครับ m data เท่าไหร่ก็ copy มา copy ได้ขึ้นมาเท่ากับ m cap มีค่าเท่าไหร่ก็ copy มา m size เท่าไหร่ก็ copy มานะครับแต่มันไม่เวิร์คฮะไม่เวิร์คยังไงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับทีนี้มันมีกฎสำคัญอันนึงในภาษา C ครับคือไม่ใช่กฎละกันใช้คำว่ามันเขาเรียกว่าเป็นกฎนะครับกฎแต่จริงๆมันคือคำแนะนำที่เราต้องทำเองนะครับคือเรียกว่ากฎของ3 rule of threes ในภาษา C บวกๆกฎมันพูดว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณเขียน constructor ขอโทษครับเขียน destructor มาเมื่อไหร่เขียน copy constructor มาเมื่อไหร่นะครับหรือเขียน assignment operator มาเมื่อไหร่นะครับมี3ตัวนี้นะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งแล้วคุณน่าจะต้องมีอีก2ตัวนะครับอันนี้เป็นกฎแล้วในความจริงคือทันทีที่มีตัวหนึ่งปุ๊บมักจะเป็นต้องเขียนอีก2ตัวขึ้นมานะครับคือมันไม่มีทางที่แบบมี destructor อยู่ตัวเดียวแล้วมันเวิร์กนะครับหรือมี copy constructor ตัวเดียวแล้วมันเวิร์กนะครับมักจะต้องใช้3ตัวคําว่าเวิร์กที่เนี้ยหมายความว่าคือไม่เขียนมันก็คอมไพล์ผ่านนะครับไอ้เวิร์กโค้ดเวอร์ชั่น1ของเราเนี่ยคอมไพล์ผ่านรันได้แต่ผิดทําไมถึงผิดล่ะนะครับทําไมถึงผิดล่ะนะครับมาดูตัวอย่างอย่างนี้ครับขอรีมาร์คไว้นิดนึงนะครับจริงๆไอ้กฎของ3เนี่ยครับพอ C มันเปลี่ยนเวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน11 13 17 20นะครับชื่อกฎมันกลายเป็น rule of 5แทนนะครับหรือบางทีเขาเรียก rule of 4 and a half นะครับในทางปฏิบัติมันเรียกว่าในวิชานี้แล้วกันวิชานี้เราใช้แค่ rule of 3ก็พอนะครับไม่อยากจะไปยุ่งกับตรงนี้เพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับถึงแม้เราจะใช้ C เป็นเวอร์ชัน11ก็จริงนะครับแต่ว่าเราขอใช้แค่ rule of 3ก็พอนะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของ C เพิ่มเติมที่เริ่มซับซ้อนขึ้นมานะครับมันน่าเกลียดนิดนึงนะแต่ช่างมันแล้วกันเพราะมันถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ของวิชานี้นะวิชานี้จริงๆมันคือไอเดียตรงเนี้ยไอเดียเรื่องของการขยายขนาดตรงนี้มากกว่านะครับแต่มาดูปัญหาครับผมทำอย่างนี้ครับผมสร้างเวกเตอร์มา5ตัวนะครับใส่ค่ามันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรียก copy constructor นะครับสร้างเวกเตอร์ที่สร้างมาเป็น w นะฮะแล้วไปสร้าง x กับ y ขึ้นมาใหม่โดยที่ใช้ copy constructor ครับ assignment ซึ่ง4ทำให้เราแล้วครับ4ทำให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้เลยนะครับแล้วผมก็สั่ง x ตัวที่3เท่ากับลบ1นะครับ x ตัวที่3เท่ากับลบ1นะครับตัวนี้ผม copy มานะ copy x ความเข้าใจผมคือ x กับ y ผม copy จากนั้นมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นผมแก้ x 3เท่ากับลบ1เนี่ยมันไม่ควรจะมีผลกระทบกับ y 3กับ w 3นะครับนะตั้งต้นคือ w ด้วยนะแล้วผมก็w ไปใส่ x นะแล้วผมสั่ง x เท่ากับ3 x ตัวที่3เท่ากับลบ1นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับตอนเราสร้าง w ขึ้นมาก็ได้ของอย่างนี้มาตามปกติเรียบร้อยแล้วทันทีที่จบบรรทัดนี้คือได้อย่างนี้มาเลยนะฮะพอสร้าง x กับ y ด้วย copy constructor สิ่งที่เกิดขึ้นคือมัน copy ค่ามาให้ครับ copy ค่ามาให้ความหมายคืออย่างนี้ครับ m size ก็เป็น5 m cap ก็เป็น5เหมือนกัน m data ก็ copy มาครับ copy มาก็คือชี้ที่ไหนก็ชี้ที่เดียวกันไงนี่ผิดเลยอ่ะใช่มั้ย y ก็เหมือนกันครับชี้ที่เดียวกันหมดเลยครับเพราะมัน copy ค่ามาสิ่งนี้เราเรียกว่า shallow copy นะครับ copy แบบตื้นๆนะครับ copy แบบตื้นๆนะครับ copy มาดื้อๆเลยนะครับเฮ้ยนึก copy มาดื้อได้ไงมันเหมือนมันจะไม่ถูกนะก็มันไม่ถูกจริงครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเขียนเองนะครับแต่ด้วยโค้ดปัจจุบันที่มันมีนะครับมันก็แบบตื้นทำให้มันผิดพอผมสั่งแก้ x ตัวที่3เท่ากับลบ1ครับผมกำลังมาแก้ช่องนี้ให้เป็นลบ1นะครับแต่ทุกคนมาชี้ไปที่เดียวกันเลยอ่ะนะครับถ้าลองรันดูนะฮะสิ่งที่พิมพ์ออกมาคือมันจะพิมพ์ตรงนี้จะพิมพ์ลบ1กับลบ1ออกมาครับเจ๊งเลยครับมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมสั่ง push back ที่ x w ก็เปลี่ยนฮะนะครับแต่เปลี่ยนแต่พังเลยนะสมมติผม push back ไปอีกตัวนึงใช่มั้ย push back ไปอีกตัวนึง cap ก็กลายเป็น10 size ก็กลายเป็น6แต่ตรงนี้ cap กับ size ไม่เปลี่ยนอ่ะแต่ข้อมูลข้างในมันเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเจ๊งสนิทนะครับต้องมาหาทางแก้กันนะครับเราก็จะแก้ในเวอร์ชัน2ครับนะครับเวอร์ชัน 0.2 เรานะครับเราจะมาแก้ปัญหาที่เรามีปัญหาอยู่เมื่อกี้นะครับเรื่องของที่การ copy ผิดพลาดนะครับแต่เพื่อให้ง่ายนะครับผมขอเพิ่มฟังก์ชันเล็กๆเข้าไปด้วยนะครับก็คือไอ้ตัวแปร m size กับ m cap ของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ใน
อยู่ใน protected นะครับเพราะคนอื่นเข้ามาอ่านไม่อ่านเขียนไม่ได้นะครับแต่จริงๆเราอยากให้เขาอ่านได้เหมือนกันอยากให้เขาอ่านได้แต่ไม่ให้ยอมให้เขียนนะครับไม่ยอมให้ user อยู่มาแก้ไซส์กับแคปเราไม่ได้เพราะไซส์แคปเป็นของให้เราใช้สำคัญนะครับผมก็เลยเสริมฟังก์ชันให้3ตัวนะครับ size ก็จะ return m size capacity ก็ return m cap นะครับแล้วมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับชื่อ empty นะครับเป็น special case ของ m size เท่ากับ0นั่นเองนะครับ2ฟังก์ชันหลังนี้สำคัญนิดนึงครับก็คือในทุกๆ data structure หลังจากนี้เนี่ยครับเราจะมีตัวแปรจะมีฟังก์ชันนะครับชื่อ size กับ empty ให้ใช้ทุกตัวเลยนะครับใน SQL ก็มีเหมือนกันนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ก่อนอ่ะเราจะเขียนcopy constructor กับ assignment operator ล่ะครับมาดู copy constructor ก่อนครับ copy constructor เราทำอย่างนี้ครับคื อตอนที่เราจะสร้างขึ้นมาเรากำลังสร้างของใหม่ใช่ไหมเรากำลังสร้างของใหม่ขึ้นมานะครับโดยที่เขาให้ parameter มาตัวนึงบอกว่าช่วยสร้างให้เหมือนตัวนี้หน่อยนะครับอันนี้เราก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับเราก็ทำเหมือนกับ constructor ปกติของเราครับครับแต่ว่าเอาค่ามาจาก A แทนนะครับ data ก็ไปสร้าง dynamic array มานะครับตอนนี้คือเราตั้งใจสร้างมาถูกมั้ยฮะสร้างใหม่ขึ้นมาให้มีขนาดช่องเท่ากับช่องของ A จํานวนช่องของเราก็ให้เท่ากับจํานวนช่องของ A ขนาดของเราให้เท่ากับขนาดของ A แล้วก็ copy data มาอันนี้ตรงตัวมากอันนี้ copy constructor แต่ต้องเขียนเพราะถ้าเราไม่เขียนตรงนี้ครับถ้าเราไม่เขียนเนี่ยสิ่งที่ C ทําให้เราเนี่ยมันจะกลายเป็น m data เท่ากับ a.m data ซึ่งผิดถูกมั้ยฮะอันนี้ผิดนะครับ m capเท่ากับ a.m cap แล้วก็ m size เท่ากับ a.m size นะครับอันนี้คือของที่ default ที่มันมีมาให้เราซึ่งเราไม่อยากได้นะครับไม่อยากได้มันผิดเราต้องเขียนที่แทนนะครับ assignment operator ก็ต้องเขียนครับเพราะอยู่ๆเขา assign ค่ามาให้เราครับถ้าเราไม่เขียนมันก็จะสั่งโค้ดชุดเดียวกันนี่แหละครับให้ m data ของเราเท่ากับ m data ของ author นะครับแม้พละจะเห็นว่า2โค้ด2ชุดนี้ดูคล้ายกันมากเลยนะแต่มีความต่างนิดนึงนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งคือไอ้ copy constructor นะครับมันเริ่มมาโดยที่ของทุกอย่างมันยังว่างๆอยู่แต่ assignment นะครับเราอาจจะมีของอยู่แล้วก็ได้หรือเปล่าเราสร้างเวกเตอร์ v ขึ้นมา v push back มี ของ 4-5 ตัวแล้วแล้วเราก็ไปสร้าง w ขึ้นมา w ก็ push back มันมี 4-5 ตัวแล้วทั้ง2คนมีข้อมูลอยู่แล้วอยู่เราสั่ง v เท่ากับ w สั่ง v เท่ากับ w ขึ้นมาครับ v มันมีของเก่าอยู่แล้วครับถ้าเราเขียนแค่นี้เลย leak เขียนแค่นี้ leak อีกเหมือนกันถูกมั้ยก็คือเรามี v อยู่ตัวหนึ่งนะมี m size m cap m data ชี้มาสักก้อนหนึ่งอยู่ครับเรามี w size cap data ชี้มีก้อนหนึ่งนะครับพอเราสั่งถ้าเรานี่คือ v นี่คือ w นะฮะสมมติเราสั่ง assignment operator เนี่ยครับถ้าเราไม่ทำการลบ data หรอกครับเรา copy ขึ้นมาตัวนี้ไป new ก้อนใหม่เรา copy จริงแต่ของเก่ายังไม่ได้ลบก็เจ๊งนะครับเราเลยต้องมีบรรทัดนี้ขึ้นมานะครับเพื่อทำการลบข้อมูลของเก่าทิ้งไปก่อนนะครับแล้วค่อยทำการก๊อปข้างล่างนี่คือเหมือนเดิมเลยฮะข้างล่างคือเหมือนตรงนี้เลยใช่ไหมฮะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะแต่อย่าลืมลบของเก่าก่อนเนี่ยเนี่ยตัวอย่างง่ายๆถูกไหมก็คือต้องดีลีทอ่ะต้องนึกให้ออกว่าต้องดีลีทตรงนี้ด้วยนะครับไอ้โค้ดชุดนี้ครับมันมีประเด็นอีกอันหนึ่งครับคือถ้าไม่อีฟตรงนี้นะพังเลยนะครับเกิดยูเซอร์มาสั่งเนี่ย v เท่ากับ vสั่งทำไมก็ไม่รู้แต่เงินเขาสั่งอ่ะเงินเขาสั่งให้มันเท่ากับตัวเดิมอ่ะนะครับสั่งเท่ากับตัวเดิมซึ่งมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะที่จะเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นนะครับพังเลยนะถูกป่ะเพราะอะไรเพราะ v w มันคือตัวเดียวกันนะครับแล้วเริ่มมาเราลบ data ก่อนเลย data ก็หายไปเลยอ่ะนะครับ data หายเลยแล้วเลยต้องมานั่งกันนิดนึงถ้าเกิดมันเท่ากับตัวเดิมเหรอถ้ามันเท่ากันนะไม่ต้องทำแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็มีความรู้สึกโอ้โหมันยุ่งยากมากเลยอ่ะยุ่งยากมากเลยเนอะที่แบบจริงๆลอจิกมันควรจะเหมือนกันนะครับ copy constructor กับ assignment operator เนี่ยมันควรจะลอจิกเหมือนกันนะทำไมฉันต้องมานั่งเขียนให้ด้วยยุ่งยากครับจริงๆใน C เรามีคอนเซปต์อันนึงนะครับเรียกว่าใช้ copy and swap idiom นะครับตรงนี้ขอพูดแบบเร็วๆแล้วกันเพราะถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับไม่เคยไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วกันนะครับมันทำอะไรเอ่ยนะครับอันนี้เป็นซินแท็กที่นิยมใช้กันนะครับคือ copy assignment operator เนี่ยครับสิ่งที่เราทำก็คือให้ย้อนกลับไปตัวนี้นิดนึงนะครับตรงโอเปอเรเตอร์เท่ากับนะครับพารามิเตอร์ที่เรารับเข้ามาเรารับเป็นแบบ and นะครับเป็นรับแบบ and เข้ามานะครับเพื่อให้มันเร็วๆนะครับจำได้ใช่ไหมเรื่อง pass by reference ถ้าเกิดเรารับเวกเตอร์มันต้องทั้งก้อนเลยต้องเสียเวลา copy มันจะนานนะครับ
เราก็ส่งพารามิเตอร์นี้เข้ามาแล้วเราค่อยทำอะไรบางอย่างข้างในนะครับแต่ตรงนี้ครับเราตั้งใจไม่ใส่แอร์ละตั้งใจให้มัน copy มานะครับ เพราะฉะนั้น author ตัวนี้ author นี้มันเป็น copy นะครับเป็น copy ของที่เราเรียกฟังก์ชันนี้เข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราทำคือเราทำการสลับ data ดื้อๆเลยครับใช้ฟังก์ชัน swap ฮะสลับจริงๆนะฮะสลับจริงๆเลยนะครับก็คือสมมติผมมี v นะครับมีก้อนอะไรไม่รู้มี w อะไรก็ไม่รู้นะครับชี้ไปสักก้อนหนึ่งชี้ไปสักก้อนหนึ่งนะครับพอสั่ง v เท่ากับ w สิ่งที่ทำคือมันไปสร้าง order ขึ้นมานะครับตรงนี้ครับตรงนี้เพราะนี่เป็นการ pass by value เกิดการ copy มาจริงตรง copy ตรงนี้ครับมัน copy โดยใช้ copy construct นะครับก็เป็นการถูกเรียกเวลาเรา pass parameter เข้ามาแบบ pass by value นะครับเพราะฉะนั้น author จะโดน copy มาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ logic ของ copy constructor นะครับเนี่ย copy มาเรียบร้อยนะครับ copy มานะ copy มา copy เสร็จปุ๊บผมสั่ง swap ค่านะครับคำสั่ง swap ที่นี่ก็คือผมให้ค่าก็ก๊อปมาครับส่วน pointer ตัวนี้ครับเปลี่ยนสีนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าที่เราทำคือให้คนนี้ชี้มาที่นี่แทนนะครับแล้วคนนี้ก็ชี้กลับไปที่นี่แทนนะครับอันเก่าลบทิ้งอันเก่าลบทิ้งนะครับเพราะฉะนั้น v ครับหลังค่านี้ก็ก๊อปมาแล้วนะค่าก๊อปมาแล้วนะครับส่วน data เนี่ยก็ชี้มาที่ก้อนใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเรา swap เสร็จปุ๊บเนี่ยครับ v เนี่ยครับได้ copy ของ w มาแล้วถูกไหมเพราะว่า w ถูกก๊อปใส่ author แล้ว v ก็ไปฉกมาดื้อๆเลยนะครับแล้ว author ทำไง author ก็ได้ของเก่าของ v ไปครับพอจบตรงนี้ครับAuthor จะถูก destroy ตรงนี้เพราะคนนี้ก็ถูกเรียก delete ไปเรียบร้อยแล้วเลยนะครับเพราะเขียนอย่างนี้เนี่ยมันได้พฤติกรรมเหมือนกับตรงนี้ทุกอย่างแล้วก็ work นะครับต่อให้เป็นตัวเดียวกันเรียกเข้ามาด้วยการสมมติสั่ง v เท่ากับ v เงี้ยครับมันก็จะสร้าง Author เป็น copy ของ v ถ้าทำการย้ายค่าอย่างถูกต้องครับเพราะฉะนั้น copy and swap idiom เนี่ยก็เป็นของที่เป็นวิธีการเขียน operator เท่ากับที่ค่อนข้างดีนะครับในโค้ดจริงๆเราก็ใช้ copy and swap idiom แทนนะครับเริ่มรู้สึกว่ามันเยอะนะใช่ไหมฮะแต่ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับตรงนี้ที่อยากจะให้เห็นภาพเนี่ยครับคืออยากให้เข้าใจว่าถ้าเราไม่ทำการ copy แบบ explicit นะครับมันจะเกิดการทำงานที่เรียกว่า shallow copy นะครับ copy ค่าเฉยๆนะครับซึ่งคอนเซปต์ของ pointer เนี่ยทำให้ทุกอย่างมันพังนะครับมันจะพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะแต่ว่าโดยพฤติกรรมของเราต้องการให้มันเป็นการทำการ copy จริงไม่ใช่ copy pointer นะครับที่ C มันปล่อยอย่างนี้ให้เราเนี่ยครับเพราะว่ามันในการใช้งานจริงๆในโลกจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ที่เราจะสร้างคลาสที่ทำการแชร์โลคอปปี้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับแต่ในมุมของ data structure ไม่ใช่เราต้องการจะ copy ค่าจริงๆมีชื่อเรียกว่า deep copy คือขุดลึกลงไป copy ค่าแล้วอย่าลืมนะครับสมมติเราสร้างเวกเตอร์ของเวกเตอร์ของเวกเตอร์ของเวกเตอร์อะไรเงี้ยครับที่ T เป็นเวกเตอร์เนี่ยนะครับตรงเนี้ยครับคำสั่งเท่ากับตรงนี้นะครับมันก็จะไปเรียก copy assignment operator ของเวกเตอร์ให้อยู่แล้วซึ่งจะทำการ deep copy ข้างในต่อให้อัตโนมัติอยู่แล้วเลยนะครับอย่างถูกต้องนะครับ